สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางปลาตะเพียนวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นปลาตะเพียนมียันต์อักขระตามตัวสร้างราวปี2500เป็นปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองตามความเชื่อโบราณจะดีด้านค้าขายโชคลาภเงินทองปลาตะเพียนนั้นเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งเชื่อกันว่ามีมานานเนื่องจากดูผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรหวือหวาแต่ในความเป็นจริงปลาตะเพียนมีฤทธิ์มีเดชแบบค่อยเป็นค่อยไปดังสุภาษิตที่ว่าน้ำซึมบ่อทรายและมีพุทธคุณในเรื่องความร่มเย็นเป็นสุขช่วยพยุงเสริมฐานะจึงนิยมห้อยบูชาตามหัวเรือหรือตามบ้านเรือนแต่หากจะสืบเสาะลึกลงไปความเชื่อกำเนิดของปลาตะเพียนนั้นแตกต่างกันแต่ละพื้นที่บ้างก็ว่ามาจากการเสวยพระชาติเป็นปลาตะเพียนเพื่อการสั่งสมบุญบารมีของโพธิสัตว์องค์หนึ่งบ้างก็ว่าเนื่องด้วยปลาตะเพียนเป็นสัตว์น้ำที่หากินคล่องแคล่วกินอาหารง่ายปราดเปรียวกว่าปลาชนิดอื่นบ้างเชื่อว่ามีคำว่าเพียรซึ่งคล้ายคำว่าขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครวมถึงขยันออกทำมาหากินด้วยแต่ไม่ว่าปลาตะเพียนจะกำเนิดมาจากความเชื่อใดก็ตามครูบาอาจารย์โบราณท่านได้บรรจงสร้างสัตว์ปลาตะเพียนขึ้นมาเป็นเครื่องรางที่เราได้รู้จักกันถึงทุกวันนี้แล้วแต่ตามวัสดุที่สะดวกในเวลานั้นแต่จะต้องทำถูกต้องตามตำราต้องมีลักษณะสมส่วนมีชีวิตคล้ายของจริงรวมไปถึงต้องมีการผิวไหวเหมือนกำลังแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำส่วนที่ขาดไม่ได้คือต้องมีการจัดสร้างเป็นคู่เสมอดังที่โบราณเรียกว่าตะเพียนเงินตะเพียนทองซึ่งมีความหมายแฝงถึงความเจริญก้าวหน้าเหมือนปลาที่สืบสายพันธุ์ต่อไปไม่มีวันหมดยังหมายถึงการครอบครองชีวิตร่วมกันอย่างผาสุกสำหรับคู่แต่ก็ยังมีอีกหลายท่านยังมีความเข้าใจผิดว่าตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นตัวเมียในสมัยก่อนชาวบ้านแถวอยุธยา
จะมีเรือโยงกันทุกบ้านจะนิยมนำปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองแขวนไว้ในเรือทุกลำส่วนยันอักขระที่เกจิจะใช้ลงจะนิยมยันตีนิสิงเหณชาลีติอุอากะสะนะมะภะทะเมื่อนำไปแขวนไว้หน้าร้านจะค้าขายดีนักแลวันนี้ก็พามาชมเครื่องรางปลาตะเพียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ